ก่อนจะไปลูกแตกค่ะไปลูกแตกกับยายคนนี้ก่อนนะคะยายคนนี้คือชื่อยายอะไรยายฮิปยายฮิปโปเนี่ยซุบซิบตลอดเหรอใช่เมื่อวานแม่ซุบซิบกับใครคุณนายนายมงคลฉันขอซุบซิบกับนายมงคลบ้างจริงเหรอแต่พูดเลยนอกจากเพลงฉันมีเรื่องอื่นด้วยจริงเหรออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันซุบซิบอยากรู้ไปดูค่ะซุบซิบตลอดเลยว่างมากซุบซิบตลอดเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะคุณกำลังดูซุปซิปกับฮิปโปค่ะและเราก็ได้นัดผู้ชายคนนึงที่ข้างมุมตึกเขาเนี่ยทั้งหล่อทั้งดูดีเป็นระดับพระเอกอยากรู้ว่าสิว่าเป็นใครฉันขอเดินไปหาก่อนนะมึงทำอะไรมึงแย่งหัวกูเหรอฮะอย่าให้กูรู้นะไปกับบ้านไปในนี่อยู่กับซุปซิปฮิปโปนะคะในตอนนี้เราอยู่กับผู้ชายพระเอกของเราค่ะพี่นายค่ะครับผมพี่นายมงคลมีคนซุบซิบกับฮิปโปบอกว่าพี่นายเนี่ยที่เลิกใช้นามสกุลดิคอมเมดี้เพราะว่าอะไรไปชกกับข่าวไปมีเรื่องเฮาจริงไหมเย่ขานแกงขานหยอกกันจริงจริงแค่จะต่อยกันนั่นแหละคุณเล่นคุณเล่นเนี่ยทำไมนี่ประเด็นเลยนะพุ่งแง่มีข่าวเลยไม่ได้ต่อยกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคือตลกอ่ะเขาชอบพูดหยอกกันน่ะไอ้นี่พอมาเริ่มดีขึ้นนี่แยกวงป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ยังทำวงเดอะคอมเมดี้อยู่เลยแกจะมีปัญหาเดอะคอมเมดี้ได้ไงนี่ไงมันก็เลยมีคนซุบซิบกับฮิปโปอีกแล้วค่ะว่าตอนนี้เขากำลังทำวงลูกทุ่งจริงไหมใช่เป็นวงคอนเสิร์ตครับเป็นคอนเสิร์ตแบบว่าจริงๆมันก็ไม่เชิงแบบลูกทุ่งต้องบอกว่าเป็นวาไรตี้ดีกว่าก็คือเราร้องเพลงด้วยเล่นตลกด้วยแล้วก็แบบคือคอนเสิร์ตอ่ะแต่ว่าแค่คอนเสิร์ตผมมันมีตลกเล่นอยู่ในนั้นย้อนความเป็นคาเฟ่กลับมาเพราะคาเฟ่มันไม่มีดูแล้วไงแล้วตอนนี้มันหาดูตลกเป็นทีมค่อนข้างยากแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยนะงานแรกที่จะรับงานแรกที่จะรับเราจะเป็นงานจองพระป่าและกระถิ่นทั่วไปจริงๆตอนนี้มีงานแล้วได้ดีขนาดนี้มีคนซุบซิบกับฮิปโปมาว่ากระเทยชอบกินยำนี่ค่ะคุณนายชอบมูเตลูผมสายมูจ๋าเลยคือผมอัพกว่านี้ได้ไหมหนึ่งสั้นไปฟันจะกระแทกจอแตกแล้วเนี่ยเฮ้ยต้องถ่ายใหม่แล้วสินะพื้นเพก็นับถือพวกแก่อยู่แล้วต้องบอกว่าชีวิตผมมันพลิกเดิมทีผมเป็นพระเอกลิเกใช่ไหมเป็นพระเอกเลยนะดึงหน้าหล่อเลยฟันเป็นไงไม่รู้แต่หน้าหล่อแล้ว1 2 3ไปกินหน้าไงอยู่ๆวันนึงต้องอันนี้ก็เป็นความเชื่อขออนุญาตคือไปเจอคนนึงที่เค้าเป็นสายเดียวกับพ่อพลเป็นฤาษีเหมือนกันเค้าก็ทักผมว่าเฮ้ยเองต้องเป็นตลกนะขอเวลาสัก 3-6 เดือนถ้าชีวิตไม่ดีขึ้นเค้าก็หยิบเสียงพ่อแก่มาว่าเนี่ยเผาทิ้งเลยต่อไปนี้เลิกไหว้เลยพ่อแก่ไม่มีจริงไม่ถึง3เดือนน่ะพี่ผมก็มาประกวดคอมเมดี้แล้วเนี่ยผมก็อยู่ถึงทุกวันเนี่ยเป็นไงล่ะนี่คือจุดพลิกผันที่ผมแบบตกใจที่สุดไม่ต้องมีแม่ยงแม่ยกเพราะแกช่วยเราหมดใช่แล้วพอเรามีชื่อเสียงมีไหมคนติดต่อขอเลี้ยงดูมีแต่คนมาติดต่อขอสตางค์โดนทุกคน พี่นายฝากผลงานเพลงที่กำลังจะปล่อยอัพในช่วงนี้อยู่เอาเพลงนี้นะครับเพลงสาวหลายจอวอนะครับก็ไปใน YouTube ยูเข้าเรคคอร์ดได้เลยจะเนื้อจะตายจะออกจะตกจะร้างจะรกจะไปหาคนดีจะร้อนจะแห้งจะแรงจะฝนจะทุกข์จะทนเพื่อเธอก็ยอมตีใกล้ก็ช่างไม่ไกลก็ช่างรักเธอสักอย่างให้หมดทั้งชีวิตไม่ได้ขอบคุณพี่นายนะคะขอบคุณนะครับเอาคุณผู้ชมได้สัมภาษณ์พระเอกหนุ่มของฉันไปแล้วเดี๋ยวดูคราวหน้านะคะว่าจะเจอใครให้เรามาซุบซิบมาเมามอยกันเจอกันคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะซุบซิบกับฮิปโปฝากเพลงสาวหลายจอวอของคุณนายมงคลด้วยนะคะดูได้ในยูเข้าเรคคอร์ดช่อง YouTube พิมพ์เลยค่ะสาวหลายจอวอนายมงคลค่ะ